This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears. 8-Minute History. ก่อนหน้านี้ประวัติศาสตร์8นาทีเคยไล่เลียงนะครับเรื่องประวัติศาสตร์ของการย้ายราชธานีของจีนเนี่ยนะครับเป็น2เอพิโซดด้วยกันแล้วก็มีการเทียบเคียงครับยุคต่างๆของจีนเทียบกันกับวิวัฒนาการของโลกตะวันตกนะครับก็เลยได้ไอเดียบอกว่าแล้วทำไมเราจึงไม่ทำเปรียบเทียบกันกับประวัติศาสตร์ไทยบ้างนะครับก็คือไทยกับโลกตะวันตกเพื่อที่เราจะได้สามารถเข้าใจนะครับเรื่องของไทม์ไลน์คู่ขนานกันว่าประเทศไทยตั้งแต่ที่เป็นสยามมาราชอาณาจักรต่างๆสุโขทัยอยุธยาเนี่ยจบจนกระทั่งมาปัจจุบันนี้เทียบกับประวัติศาสตร์โลกแล้วเป็นอย่างไรและเรามีปฏิสัมพันธ์กันเมื่อไหร่ด้วยนะครับที่ผ่านมาการเปรียบเทียบไทม์ไลน์ประวัติศาสตร์ของไทยกับชาติอื่นๆนะครับอย่างที่ผมรีเฟอร์อยู่หลายครั้งจะบอกว่าจะยากหน่อยเพราะว่าบ้านเราใช้ระบบนับปีเป็นแบบพุทธศักราชหรือว่า Buddhist Era ในขณะที่โลกตะวันตกนั้นก็จะไล่เรียงประวัติศาสตร์ด้วย CE หรือว่า Common Era บางคนที่เป็นชาวคริสต์ก็จะเรียกว่า Anno Domini หรือว่า AD นะครับซึ่งมันก็ง่ายมากก็คือเอาปีประวัติศาสตร์ไทยตั้งลบด้วย543แต่ถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องยอมว่าบวกลบกันไม่ค่อยทันแหละครับเราก็จะเปรียบเทียบกันไม่ค่อยได้แล้วก็ช้าจริงๆก่อนหน้านี้เราเคยทำมาแล้วนะครับประวัติศาสตร์ไทยในยุคที่มีปฏิสัมพันธ์กับต่างชาติโดยเฉพาะยิ่งเลยนะครับวางอยู่บนพื้นฐานของการเอาเรื่องบุพเพสันนิวาสทั้ง2ตอนเลยทั้งภาคหนึ่งที่เป็นละครนะครับท้องเรื่องจะเป็นยุคสมัยของพระนารายณ์ในยุคราชวงศ์ปราสาททองกับยุคที่2คือต้นรัชนะโกสินทร์มาแล้วก็คือภาค2ที่เป็นหนังนะครับซึ่งเป็นยุคที่ชาติตะวันตกนี้เนี่ยเข้ามาแผ่ขยายอิทธิพลในเอเชียตะวันออกไกลแต่ว่าไม่ได้ฉายภาพรวมนะครับให้เห็นทั้งภาพเลยว่าวิวัฒนาการตั้งแต่สุโขทัยมาจนกระทั่งถึงยุคนะครับสงครามโลกครั้งที่2แล้วเนี่ยไทยในบริบทโลกเป็นยังไงบ้างประวัติศาสตร์8นาทีเอพิโซดนับจากนี้นะครับจะมีการเรียบเรียงข้อมูลครับตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนกระทั่งถึงปียุคสงครามโลกครั้งที่2แล้วครับไทม์ไลน์ไล่เรียงกันนะครับทั้งไทยแล้วก็โลกตะวันตกด้วยโดยเน้นหลักๆเลยเราจะใช้ปีคริสตศักราชหรือว่า Common Era Anno Domini เป็นตัวหลักอาจจะมีการหยิบยกปีพุทธศักราชของไทยที่เราคนไทยอาจจะมีความคุ้นชินเข้ามาประกอบในบางช่วงด้วยก่อนที่จะลงรายละเอียดครับอยากจะขออนุญาตด้วยความที่รายละเอียดอาจจะเยอะมากพูดถึงสารบัญของบททั้ง2บทนี้ก่อนนะครับว่าเราจะไล่เรียงกันอย่างไรบ้างนะครับอย่างที่บอกเราจะเริ่มต้นจากสุโขทัยครับตามมรยุคของราชอาณาจักรอยุธยาครับที่มีอายุ417ปีในช่วงเวลาดังกล่าวก็จะมีราชวงศ์ผัดเปลี่ยนขึ้นมาปกครอง5ราชวงศ์สำหรับช่วงอยุธยาคิดแบบนี้ปักหมุดง่ายๆครับก็คือช่วงปลายยุคกลางต้นเรเนซองส์ของยุโรปรวมถึงยุคแห่งการสำรวจโลกของชาวยุโรปที่นำมาซึ่งการหลั่งไหลเข้ามาของชาวตะวันตกในช่วงกลางและปลายอยุธยาสำหรับช่วงกรุงธนบุรีกรุงรัตนโกสินทร์อันนี้อยู่ระหว่างเหตุการณ์พลิกโลก2เหตุการณ์ครับได้แก่เหตุการณ์การประกาศเอกราชนะครับของอาณานิคมอเมริกาหรือที่เรารู้จักกันในนามของ13 Colonies ภายใต้การนำของกองทัพ Continental Army ของจอร์จวอชิงตันจาก British Empire และการปฏิวัติฝรั่งเศสทลายคุกบาสติล1บทหมายสำคัญในช่วงเวลาประมาณดังกล่าวทำให้เราเปรียบเทียบได้ถ้าเป็นปีไทยคือปีพุทธศักราช2325ตรงกับปีฝรั่ง1782ซึ่งก็อยู่ระหว่างปี1776ปฏิวัติอเมริกา1789ปฏิวัติฝรั่งเศสสำหรับยุคล่าอาณานิคมของจักรวรรดินิยมอังกฤษฝรั่งเศสในภูมิภาคของเรานะครับก็จะเกิดขึ้นในช่วงต้นและกลางรัตนโกสินทร์อีกหนึ่งจุดประวัติศาสตร์ไทยที่เราหยิบยกมาเสมอๆนะครับก็คือปีแห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับก็คือปี2475ตรงกับปีฝรั่งคือปี1932นะครับปีนั้นอีกนิดนึงเป็นปีแห่งการครบรอบกรุงรัตนโกสินทร์150ปีครับซึ่งปีนั้นถือได้ว่าอยู่ในบริบทโลกช่วงความผันผวนของโลกทั้งการเมืองเศรษฐกิจของโลกจากเหตุการณ์เศรษฐกิจตกต่ำหรือว่า The Great Recession ในสหรัฐอเมริกาครับทีนี้ครับเราเริ่มต้นศึกษาประวัติศาสตร์ไทยแบบคลาสสิกนะครับแบบที่เราเรียนกันมาในตำรานะครับว่าสยามหรือบ้านเรานี้เนี่ยเริ่มต้นกันในยุคราชอาณาจักรสุโขทัยซึ่งราชอาณาจักรสุโขทัยมีอายุ210ปีเริ่มต้นเอาตรงกับปีสากลคือปีคริสตศักราช1238ครับปี1238เป็นปีแห่งการครองราชของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ก็32ปีรัชสมัยพ่อขุนบานเมืองและตามด้วยพ่อขุนรามคำแหงนะครับ19ปีด้วยกันหากว่าเรามองตรงยุคนั้นไปเปรียบเทียบสิครับตรงกับยุคของยุโรปยุคไหนยุคสุโขทัยตรงกับช่วงปลายของสงครามครูเสดที่ยืดเยื้อกันมา9ครั้งถ้าใครเราลองไปติดตามนะครับซีรีส์สงครามครูเสดเอาให้ตรงเลยยุคสุโขทัยครับคือยุคช่วงสงครามครูเสดครั้งที่9หรือสงครามครูเสดครั้งสุดท้าย
มองเหตุการณ์สำคัญในยุคตะวันตกที่ใกล้กันกับยุคของสุโขทัยในช่วงแรกก็คือเหตุการณ์ที่นักเดินทางจากสาธารณรัฐเวนิสที่มีชื่อว่ามาโคโปโลครับเดินทางออกจากเวนิสไปทางตะวันออกในช่วงสิ้นสุดสงครามครูเสดไปแล้วจากนั้นมาโคโปโลเดินทางไปยังเมืองคานบาลิกซึ่งในเวลานั้นมีชื่อว่าหยวนต้าตู่ก็คือปักกิ่งในปัจจุบันนี้แหละครับโดยมาโคโปโลเดินทางไปยังแผ่นดินจีนในปี1271ถึง1295ใช้เวลาอยู่ที่จีนประมาณ20ปีก่อนที่จะเดินทางกลับเวนิสในปี1295ครับดังนั้นประวัติศาสตร์ยุโรปหรือจีนในยุคก่อนหน้านั้นไม่สามารถเปรียบเทียบได้กับประวัติศาสตร์ไทยสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าสยามหรือไทยเกิดขึ้นในฐานะที่เป็นรัฐชาติก็คือสมัยสุโขทัยดังนั้นเราก็จะเริ่มปักหมุดจากตรงนี้เป็นหลักเลยดังนั้นยุคสุโขทัย210ปีนี้ตรงกับยุคของยุโรปคือยุคที่กำลังฟื้นตัวครับจากสงครามครูเสด9ครั้งซึ่งเป็นรอยต่อไปยังอีกยุคหนึ่งครับก็คือยุโรปนั้นประสบกับภัยโรคระบาดร้ายแรงหรือว่า Black Death ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างปี1346ถึง1353ยุคนี้ครับแน่นอนไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรในตะวันออกไกลอย่างสุโขทัยกับชาวตะวันตกเลยทีนี้ถ้าเกิดว่ายุคสุโขทัยครับเทียบกับประวัติศาสตร์จีนยุคนั้นจีนอยู่ภายใต้การปกครองพวกมองโกลหรือว่าราชวงศ์ต้าหยวนตั้งแต่ราชสมัยกุ๊บไลข่านที่เป็นจักรพรรดิมองโกลพระองค์แรกที่ปกครองแผ่นดินจีนทั้งแผ่นดินเหนือจรดใต้แต่ด้วยความที่มองโกลครับปกครองจีนเพียงแค่98ปีแต่สุโขทัยยืนยาวกว่าดังนั้นสุโขทัยจึงคาบในช่วงต้นของยุคราชวงศ์หมิงต่อไปด้วยทีนี้ไทยครับเข้าสู่ยุคของอยุธยาในปี1351และดำรงต่อมายาวนานถึง417ปีครับอยากให้เห็นภาพรวมนิดหนึ่งอยุธยาครับในช่วงแรกอยู่ในช่วงปลายสุดของยุคกลางการก่อตัวของเรเนซองส์การเดินหน้าของการสำรวจโลกหรือว่า Age of Discovery เรื่อยไปเลยนะครับจนกระทั่งถึงยุคการตื่นรู้ภูมิปัญญาของยุโรป Age of Enlightenment เรามาเริ่มกันที่ราชวงศ์แรกของอยุธยาก่อนคือราชวงศ์อู่ทองครับถ้าเปรียบเทียบกันกับจักรวรรดิจีนซึ่งอาจจะเปรียบเทียบได้ง่ายหน่อยนะครับช่วงต้นของอยุธยานั้นตรงกับช่วงแรกของราชวงศ์หมิงที่สถาปนาโดยจักรพรรดิหมิงไทจูหรือจูหยวนจางครับที่สามารถเอาชนะกองทัพมองโกลสถาปนานะครับราชวงศ์หมิงได้ในปี1368ครับหมิงเองในช่วงเริ่มต้นจักรพรรดิหมิงที่เรารู้จักดีที่สุดก็คือพระองค์ที่3คือจักรพรรดิหยงเล่อนะครับครองราชในปี1402พระเจ้าหยงเล่อนะครับอย่างที่เราเคยไล่เลียงกันมานอกเหนือไปจากสร้างพระราชวังปักกิ่งหรือว่าพระราชวังต้องห้ามจื่อจิ้นเฉิงแล้วเนี่ยนอกจากนี้พระองค์ยังมีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลครับพระองค์ส่งแม่ทัพเรือก็คือเจิ้งเหอสำรวจโลกในปี1405ถึง1433ในช่วงนั้นคือช่วงที่จีนนั้นสามารถพบกับโลกใหม่และเดินเรือไปถึงตะวันออกของแอฟริกานะครับซึ่งสิ่งนี้เกิดขึ้นก่อนหน้าที่ชาวตะวันตกนำโดยสเปนและโปรตุเกสสำรวจโลกด้วยระหว่างที่กองเรือนะครับของต้าหมิงของเจิ้งเหอลงใต้ผ่านเอเชียอาคเนย์หนึ่งในจุดจอดเรือของเจิ้งเหอคือเมืองหลวงของราชอาณาจักรที่สืบต่อมาจากสุโขทัยราชอาณาจักรอยุธยาอยุธยาในช่วงแห่งการเดินเรือของเจิ้งเหอนั้นอยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์ที่2คือราชวงศ์สุพรรณภูมิในปีแห่งการเดินเรือของเจิ้งเหอนะครับเป็นปีที่ตรงกับรัชสมัยของพระบรมราชาธิราชที่2ทีนี้ครับบางคนบอกไปอยุธยาเราจะได้ยินชื่อครับซัมปอกงหลวงพ่อซัมปอกงวัดพันเชิงอยุธยาชาวแต้จิ๋วเรียกว่าแต้หัวซัมปอกงนั้นเป็นฉายาของเจิ้งเหอครับหรือว่าเจิ้งซานเป่าออกเสียงตามสำเนียงแต้จิ๋วนะครับซึ่งก็เป็นแม่ทัพเรือของหมิงไทจงหรือพระเจ้าหยงเล่อที่เราเอ่ยนี่นะครับส่วนที่ว่าจะเกี่ยวข้องกันอย่างไรอันนี้ไม่ทราบได้รอผู้รู้เนี่ยเข้ามาเติมนะครับในคอมเมนต์ก็ได้เราจะได้เรียนรู้ไปด้วยกันทีนี้ครับผู้ที่ติดตามรายการประวัติศาสตร์8นาทีมายาวนานพอได้ยินชื่อศตวรรษที่15หรือปี1400นี้เนี่ยคงจะจำกันได้ว่าศตวรรษนี้เป็นศตวรรษที่มีความสำคัญที่สุดศตวรรษหนึ่งในการวิวัฒนาการของโลกเพราะยุคนี้ครับมีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นเรเนซองส์ยุคแห่งการสำรวจโลกแต่สำคัญที่สุดเลยครับก็คือชัยชนะของกองทัพออตโตมันเหนือจักรวรรดิไบเซนไทน์ในปี1453และนำยุโรปทั้งหมดนั้นไปสู่ยุคแห่งเรเนซองส์อย่างสมบูรณ์แบบและปี1452คือยุคต้นๆเลยของยุคสุพรรณภูมิคือปีเกิดของเลโอนาร์โดดาวินชีด้วยศตวรรษนี้ครับคือศตวรรษที่15หรือว่า1400เป็นต้นมาไม่เพียงแต่เป็นจุดเริ่มต้นของเรเนซองส์แต่ยังเป็นยุคที่มหาอำนาจทางทะเลยุโรปนำโดยสเปนและโปรตุเกสนะครับเริ่มต้นสำรวจโลกปี1492ครับก็ยังอยู่ในยุคของสุพรรณภูมิ
คริสโตเฟโรโคลัมโบหรือว่าคริสโตเฟอร์โคลัมบัสนักเดินเรือชาวเจนัวอิตาลีนะครับรับใช้ราชสำนักสเปนและนำเรือ3ลำคือนินยาปินต้าซานตามาเรียไปพบเกาะบาฮามาสซึ่งต่อมาคือจุดเริ่มต้นของการค้นพบทวีปอเมริกาทั้งทวีปไล่เรียงกันมาเยอะครับจะบอกยุคแห่งการพลิกโลก Renaissance Age of Discovery ตรงกับช่วงราชวงศ์สุพรรณภูมิของอยุธยาคือราชวงศ์ที่2กษัตริย์พระองค์ที่3แห่งราชวงศ์สุพรรณภูมินี้เราจะคุ้นชื่อมากเลยนะครับก็คือรัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระองค์ครองราช40ปีครับรัชสมัยของพระองค์1448ถึง1488ก็ตรงกับยุคต้นของเรเนซองส์และการก่อตัวของการสำรวจโลกนี่แหละครับสำหรับตัวพระองค์เองที่เราจำกันได้เพราะว่ารัชสมัยของพระองค์คือการวางรากฐานการปกครองแบบจตุสดมก็คือเวียงวังคลังนาเพราะฉะนั้นจตุสดมเวียงวังคลังนาพอๆกันกับยุคต้นเรเนซองส์และสำรวจโลกดังที่เราไล่เลียงไปครับยุคแห่งการสำรวจโลกมหาอำนาจคือราชสำนักสเปนและโปรตุเกสก็มีการแข่งขันกันสำรวจโลกจนกระทั่งศาสนาจักรวาติกันลงมาไกลเกลี่ยและเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของสนธิสัญญาตอเดซิยัสในปี1494ที่เป็นการแบ่งโซนการสำรวจโลกครับด้วยการบังคับใช้ของสนธิสัญญาตอเดซิยัสเองนะครับอยุธยาอินเดียเอเชียอาคเนย์อยู่ในขอบเขตอำนาจการสำรวจของโปรตุเกสภายใต้สัญญานี้ดังนั้นจะพบนะครับว่าในยุคสุพรรณภูมินี้เองฝรั่งโปรตุเกสเริ่มต้นเข้ามาขยายอิทธิพลของเขาในแถบบริเวณบ้านเราแล้วครับเริ่มต้นจากการเดินทางมาอินเดียของวาสโกดากามาซึ่งต่อมาเป็นข้าหลวงใหญ่ราชสำนักโปรตุเกสในอินเดียรวมถึงการหลั่งไหลเข้ามาของชาวโปรตุเกสในอยุธยาโดยเฉพาะรัชสมัยของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่3พระเชษฐาธิราชและพระยอดฟ้าในยุคของราชวงศ์สุพรรณภูมินี่เองครับและเป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าในยุคดังกล่าวไม่มีคนสเปนเข้ามายังพื้นที่เราเพราะว่าชาวสเปนนั้นถูกแบ่งให้ไปสำรวจโลกในอีกซีกโลกหนึ่งและนั่นก็คืออเมริกานี่แหละครับนอกเหนือไปจากชาวโปรตุเกสครับก็จะตามมาด้วยชาวฝรั่งเศสที่ค่อยๆทยอยเข้ามานะครับในพื้นที่บ้านเราทีละนิดและสั่งสมอิทธิพลจนเข้าสู่ยุคปลายราชวงศ์ปราสาททองที่มีพระนารายณ์มหาราชนั้นเป็นกษัตริย์พระองค์สุดท้ายทีนี้ครับประวัติศาสตร์ไทยที่เราคุ้นชินมากที่สุดส่วนหนึ่งเลยคือการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่1ในรัชสมัยของพระมหาจักรพรรดิที่อโยธยานั้นเสียเอกราชเป็นเมืองขึ้นตองอู่23ปีครับส่วนนี้ตรงกับปีฝรั่ง1569ถึง1592ครับยุคนี้ตรงกับยุคที่สเปนกับโปรตุเกสแข่งขันกันเป็นใหญ่ในทางทะเลจบลงด้วยชัยชนะของฝ่ายสเปนครับตามด้วยการแข่งขันอิทธิพลของอังกฤษในยุคทิวเดอร์สมัยพระราชินีอลิซาเบธที่1นะครับเป็นประมุขของ Church of England กับสเปนที่เป็นรัฐแคทอลิกทีนี้เพื่อให้เข้าใจโลกในยุคเสียกรุงครั้งที่1ครับมองในเพอร์สเปกทีฟโลกไปแล้วในยุคนั้นครับสเปนคือมหาอำนาจผู้ทรงอำนาจที่สุดเลยกษัตริย์สเปนในยุคนั้นคือพระเจ้าเฟลิเป้ที่2นะครับครองราชในปี1556ตรงกับไทยก็คือ13ปีแห่งการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่1อันนี้จะได้จำง่ายพระองค์เสกสมรสกับราชินีแมรี่แห่งอังกฤษครับและทำให้พระองค์มีศักดิ์เป็นกษัตริย์แห่งอังกฤษและไอร์แลนด์ไปด้วยแต่ต่อมานะครับการสวรรคตของพระราชินีแมรี่นำไปสู่การฟื้นฟูชอร์ชเชิร์ชออฟอิงแลนด์โดยพระราชินีอลิซาเบธที่1และเกิดสงครามระหว่างสเปนกับอังกฤษที่เรารู้จักกันในนามของสงครามอาร์มาดาในปี1588ครับจบลงด้วยชัยชนะของอังกฤษครับประเด็นก็คือท่านอาจจะถามว่าแล้วตรงกันกับช่วงไหนของประเทศไทยช่วงเวลาสงครามอาร์มาดาสเปนกับอังกฤษครับในช่วงเวลานั้นอยู่ในยุคที่อยุธยานั้นตกเป็นบริวารของตองอูอยู่ในยุคที่พระนเรศโอรสพระองค์โตของพระมหาธรรมราชาที่1นั้นพยายามกอบกู้เอกราชจากตองอูพูดง่ายๆเป็นพื้นหลังของหนังเรื่องพระนเรศวรนั่นแหละครับซึ่งตรงกันกับยุคความตึงเครียดของราชสำนักสเปนกับอังกฤษก็คือราชสำนักทิวเดอร์สงครามศาสนาแคทอลิกกับ Church of England สงครามยุทธนาวีระหว่างพระเจ้าเฟลิเป้ที่2กับพระนางอลิซาเบธที่1 1588เป็นเหตุการณ์ที่อยู่ช่วงระหว่างกระบวนการกอบกู้เอกราชของอโยธยาจากตองอูทีนี้มาที่ไฮไลท์นะครับสงครามระหว่างอโยธยากับตองอูก็คือสงครามยุทธหัตถีที่ตามพงศาวดารประวัติศาสตร์บอกว่าพระนเรศซึ่งณเวลานั้นนะครับประกาศเอกราชจากตองอูไปแล้วเป็นพระเจ้าสันเพชรที่2หรือสมเด็จพระนเรศวรเกิดขึ้น4ปีหลังจากที่อังกฤษเอาชนะสงครามอาร์มาดานั่นก็คือปี1592เพราะสงครามอาร์มาดาคือปี1588เราจะได้พอเทียบได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นสนธิสัญญาตอเดซิยัสครับในเวลานั้นสิ้นสภาพบังคับโดยพฤตินัยครับสเปนไม่มีแสนยานุภาพเพียงพอในการล่าอาณานิคมเพิ่มเติมจึงเป็นเหตุให้อังกฤษและฮอลันดาเดินหน้าในการค้นหาดินแดนใหม่ได้เพราะว่าไม่มีอิทธิพลสเปนแล้ว
ดังนั้นบริษัท Dutch East India หรือ VOC และบริษัท British East India ของอังกฤษจึงเดินเรือเข้ามายังภูมิภาคของเราในช่วงนั้นในยุคดังกล่าวเองนะครับชาวอังกฤษกับชาวดัตช์หลั่งไหลเข้ามาในเอเชียครับสิ่งที่น่าพูดถึงหนึ่งอย่างครับคือการเดินทางมาของเยเรมีส์ฟอนฟลีทซึ่งเป็นพนักงานบริษัท VOC หรือว่า Dutch East India ประวัติศาสตร์ไทยบันทึกชื่อของท่านหรือว่านายเรือคนนี้ของบริษัท VOC ว่าวันวลิตถามว่าสำคัญอย่างไรวันวลิตหรือว่าเยเรมีส์ฟอนฟลีทคนนี้เป็นผู้ประพันธ์หนังสือประวัติศาสตร์อยุธยาครับและเดินทางมาที่อยุธยาในปี1642ช่วงนั้นตรงกับยุคของราชวงศ์ปราสาททองครับถามว่าราชวงศ์ปราสาททองนี่มีกษัตริย์พระองค์ไหนที่จำได้บ้างกษัตริย์พระองค์สุดท้ายของปราสาททองก็คือพระนารายณ์นั่นแหละครับยุคสมัยของพระนารายณ์มหาราชซึ่งเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์ปราสาททองพระองค์ครองราช32ปีครับระหว่างปี1656ถึง1688นะครับในยุคดังกล่าวถ้าถามว่ากษัตริย์พระองค์ใดมีอิทธิพลสูงสุดในโลกต้องพระองค์นี้เลยกษัตริย์สุริยาเลือกว่าโซเลย์หรือว่าพระเจ้าหลุยที่14แห่งราชวงศ์บุกบองพระองค์ครองราชยาวนานมากนะครับ72ปีช่วงเวลาแห่งการครองราชของพระองค์ก็จะคร่อมเวลานะครับอยู่ในช่วงสุดท้ายของราชวงศ์ปราสาททองภายใต้พระนารายณ์มหาราชในยุคนั้นครับสองชาติครับถือว่าเป็นแฮนด์เชคครั้งที่1ก็ว่าได้เพราะว่าอยุธยาได้มีการส่งทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับราชสำนักบุกบองที่ปารีสฝรั่งเศสถ้าเกิดว่าเราเทียบกันแล้วครับในยุคดังกล่าวท่านจะถามว่าแล้วตรงกับยุคใดของจีนในยุคดังกล่าวครับก็คือยุคพระนารายณ์มหาราชนั้นตรงกับช่วงตอนต้นของราชวงศ์ต้าชิงแมนจูเข้ายึดครองแผ่นดินจีนได้และสถาปนาราชวงศ์ชิงในปี1644ดังนั้นครับยุคของพระนารายณ์มหาราชปลายยุคปราสาททองจึงตรงกับพระจักรพรรดิชิงเซิ่งจูหรือว่าจักรพรรดิถังซีครับข้ามเหตุการณ์อื่นๆไปแล้วเราฟาสต์ฟอร์เวิร์ดไปที่การเสียกรุงครั้งที่2นะครับในยุคราชวงศ์สุดท้ายของอยุธยาก็คือราชวงศ์บ้านพลูหลวงครับปี1688ถึง1767รวม79ปียุคนี้เทียบไปแล้วครับโลกตะวันตกอยู่ในยุคของการปฏิวัติวิทยาศาสตร์สถาบันวิทยาศาสตร์ที่มีอายุยืนยาวและยังคงอยู่ในปัจจุบันมีอิทธิพลต่อวิทยาศาสตร์โลกมากที่สุดนั้นเกิดขึ้นในยุคนี้นั่นก็คือ Royal Society ราชสมาคมซึ่งตั้งขึ้นโดยพระราชานุญาตของพระเจ้าชาร์ลส์ที่2แห่งราชวงศ์สจ๊วตของอังกฤษนะครับตรงกันกับยุคราชวงศ์บ้านพลูหลวงของอยุธยาเซอร์ไอแซคนิวตันนักวิทยาศาสตร์ผู้ประพันธ์หนังสือ Philosophiae Naturalis Principia Mathematica ซึ่งเป็นนายกของราชสมาคมในกรอบเวลานี้อยู่ในยุคราชวงศ์บ้านพลูหลวงนี่เองครับยุคนี้ก็คือยุคที่ตรงกับการเริ่มต้นของการปฏิวัติอุตสาหกรรมของโลกระลอกแรกที่กำลังจะเกิดขึ้นดังจะเห็นได้ว่าโลกตะวันตกเริ่มต้นปฏิวัติอุตสาหกรรมประเทศไทยอยู่ในปลายยุคราชวงศ์บ้านพลูหลวงซึ่งเป็นราชวงศ์ที่5ราชวงศ์สุดท้ายแล้วของอยุธยาสำหรับปีการเสียกรุงบ้านเราชินครับเราเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ปีพ.ศ.2310ปุ๊บหักลบเป็นปีฝรั่ง1767ครับแล้วก็นอกจากนี้เป็นปีแห่งการกอบกู้เอกราชของชาติไทยโดยพระยาตากที่พระองค์สถาปนาตนเป็นพระเจ้าตากสินมหาราชผนึกแผ่นดินไทยเป็นหนึ่งเดียวตั้งเมืองหลวงที่กรุงธนบุรีเทียบกับปีจีนครับคือกลางรัชสมัยพระเจ้าชิงเกาจงหรือพระเจ้าเฉียนหลงในปีที่32ครับในช่วงปีแห่งการเสียกรุงอยู่ในช่วงการที่พระจักรพรรดิเฉียนหลงนั้นกำลังขยายพระราชอำนาจต้าชิงลงใต้ส่งกองทัพไปรบกับพม่าในยุคอังวะในปี1765ถึง1769เท่ากับยุคนั้นครับอังวะรุกรานอยุธยาแต่ต้องแบ่งกำลังบางส่วนนะครับรักษาแผ่นดินจากการรุกรานของจีนในยุคต้าชิงสำหรับประวัติศาสตร์นะครับมีการบันทึกว่าพระเจ้ากรุงธนบุรีของไทยนั้นได้รับความช่วยเหลือจากราชสำนักสมัยพระจักรพรรดิเฉียนหลงถ้าดูในเงื่อนเวลาก็คือตรงกันพอดีเลยทีนี้เทียบกับยุคเวลาดังกล่าวครับยุคแห่งการเสียกรุงกับประวัติศาสตร์ตะวันตกอย่างที่ได้บอกไปแล้วยุคแห่งการเสียกรุงและยุคของกรุงธนบุรีนั้นตรงกับยุคฝรั่งคือปฏิวัติอุตสาหกรรมระลอกที่1ครับเข้าสู่ยุคแห่งการตื่นรู้ทางปัญญาเอจ of enlightenment ในยุคดังกล่าวมีนักปราชญ์คนดังทางการเมืองมากมายครับเช่นจอห์นล็อกวอลเตอร์มองเตสคิเออร์ชองชาครูโซในยุคนี้คือยุคกรุงธนบุรีเทียบกับจักรวรรดิอังกฤษคือพระเจ้าจอร์จที่3แห่งฮันโอเวอร์ของ British Empire บางคนเรียกว่ากษัตริย์พระองค์สุดท้ายของอเมริกาเพราะในรัชสมัยของพระองค์ซึ่งก็ตรงกันกับยุคสุดท้ายของอยุธยาประชาชนในบริติชอเมริกาก็คือเมืองขึ้นของอังกฤษในดินแดนใหม่อเมริกานั้นเตรียมการประกาศเอกราชไม่ขึ้นกับจักรวรรดิบริติชแล้วในยุคนั้นครับตรงกับยุคสุดท้ายเลยรัชสมัยสุดท้ายของราชวงศ์บุกบองในฝรั่งเศสเหมือนกันนะครับภายใต้พระเจ้าหลุยที่16ซึ่งณเวลานั้นครับพ
ระเจ้าหลุยที่16รับแรงกดดันจากฐานันดรที่3ที่ไม่พอใจกับการปกครองระบอบเดิมหรือว่าองเซียนเรจิมทำให้ฐานันดรที่3ซึ่งรับภาระภาษีของคนทั้งประเทศเกิดความไม่พอใจขึ้นมาในปีที่9ของกรุงธนบุรีครับคือปี1776ตรงกับยุคที่นายพลจอร์จวอชิงตันผู้นำกองทัพ Continental Army ประกาศเอกราชของสหรัฐอเมริกาไม่ยอมเป็นบริเตนอเมริกาเมืองขึ้นของ British Empire อีกต่อไปดังนั้นจึงกล่าวได้นะครับว่าช่วงปลายอยุธยาและช่วงธนบุรีคือยุคที่มหาอำนาจโลกตะวันตกรับแรงตึงเครียดก่อนที่โลกทั้งใบนั้นจะไปสู่ New World Order หรือการจัดระเบียบโลกใหม่ซึ่งจุดนั้นใกล้เคียงกันกับยุคเปลี่ยนผ่านจากอยุธยาสู่ธนบุรีและรัตนโกสินทร์ในปี1782หรือ2325ทีนี้ตอนหน้าเราไปดูกันนะครับว่าแล้วประวัติศาสตร์สยามกับโลกภายนอกตั้งแต่ช่วงรัตนโกสินทร์ที่เริ่มต้น1782นั้นมีวิวัฒนาการเทียบกันอย่างไรครับ The Standard Podcast Eye-opening for your ears.